วดว้าวเลยอ่ะตอบโจทย์ได้เลยว่าสิ่งแรกที่มองก็คือเอาไปสวิตใช่แล้วก็ตามแผงแล้วก็กดสัมภาระใส่กระบะได้ง่ายใช่ทำได้เก็บได้คันเล็กข้อมูลเราไม่แน่นข้อมูลตรงนี้เราพร้อมภายนอกใช่ก่อนเดี๋ยวจะขอแนะนำก่อนนะคะเชิญเอกค่ะเอกนี่รถเก่าเหรอคะมีความรู้ของรถรุ่นนี้พอสมควรยี่ห้อนี้ยี่ห้ออะไรคะยี่ห้อเฟโร่ครับเฟโร่รุ่นรุ่นเอฟวันเฟโร่รุ่นเอฟวันครับเอฟวันกำลังวัดเท่าไหร่เจ็ดร้อยวัตต์ครับไม่เห็นเจ็ดร้อยวัตต์เลยนะต้องช้าทีนี้วินาทีกิโลเท่าไหร่ครับมีวินาทีกิโลครับสิบโลครับโอ้นานกันนะไม่ได้ขนาดไม่ได้ถือว่าตอบโจทย์ว่าอย่างแรกเลยเป็นคนทำอีเวนต์เองว่าไงก็ดีครับเพราะเด็กกันตลาดขายของได้ด้วยค่ะถ้าไม่ธรรมดาวันนี้ยอดเอ้ารถเก่งได้ด้วยใช่สำคัญก็คือพับขึ้นสะดวกใช่ครับถ้าตอนที่ไปของสูตรเด็กเนี่ยเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับเรื่องรถเก่าถูกไหมเราแข่งกันครับเห็นตอนแรกก็คือตอนนี้เห็นกระแสรถไฟฟ้ากำลังมาแรงเฟโร่รู้สึกว่าจะเพิ่งไปเทสจะเทสไปเพิ่งล่าสุดรุ่นอะไรคะรุ่นที่ทำการเทสไปก็จะเป็นFW07 ครับนี่ก็ขับมาแล้วเป็นไงบ้างครับไม่ได้รวยนะแต่ปกติจริงเพราะว่ารถในรุ่น07เนี่ยเขาใช้ความเร็วหลังอ๋อความเร็วหลังใช่แล้วก็ใช้ในการขับครับแล้วเขาออกแบบมาสำหรับรถแข่งเลยจริงๆเราเรียลไทม์ก็เคยมีสัตว์ไปถ่ายแล้วลงไปแล้วยอดวิวก็มีคนดูกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่วันนี้มาในงานมอเตอร์โชว์เขาจะเปิดตัวใหม่เลยสองรุ่นก็คือจริงๆเป็นตัวมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมสองตัวข้างบนนะคะอีกตัวล่ะคะอีกตัวก็จะเป็นคล้ายๆถ้าใครเคยติดตามหนังการ์ตูนตัวเก่าว่าจะเป็นอะไรล่ะโอ้ยอันนี้ละเป็นตัวไทยมาแต่ตัวนี้รู้สึกตัวเครื่องดีกว่าตัว SW07 คือเหมือนตัวที่เดินทางไปเครื่องมอเตอร์ไปดูดีกว่าพี่ต่อตัวนี้มันแบบกระตุ้นมากๆเลยป้ามึงไม่ต้องห่วงรถเถอะรถให้ขาดมีน้อยความเร็วเท่าไหร่ตัวนี้120เห็นป่ะขยมดีด้วยโชคดีว่ะโชคดีเด้งดีว่ะเฮ้ยเป็นไงขาดซึมด้วยใช้ในสองระบบเหมือนกันใช้ได้ทั้งกุญแจปิดกุญแจกับคีย์การ์ดจริงเหรอใช่ครับก็จะมีปิดยังไงวะได้คีย์การ์ดตอนนี้คีย์การ์ดไม่อยู่ครับอ๋อถ้ามีคีย์การ์ดก็เอามาแตะปุ๊บแล้วก็ปิดได้เลยกุญแจปิดแจกันครับไปได้เลยแล้วนี่คือเราสามารถจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายได้จดได้หมดตัวนี้กี่วัตต์นะตัวนี้ 6,000 วัตต์ครับ 6,000 วัตต์เหรอใช่ครับรู้สึกตัวถ้าเราอยากเห็นตัวเฟรมมันจะอยู่ตัวหนูใช่ไหมใช่ครับตัวหนูจะเห็นมอเตอร์เลยจะมีมาโชว์สองสีแล้วไฟฟ้าเนี่ยมันมีเซฟตี้อะไรไหมอย่างเช่นมีเสียงก็ระบบเซฟตี้ของเขาก็คือถ้าสมมติเราบิดมาปุ๊บเรากำเบรกหน้าหรือหลังเนี่ยมันจะตัดระบบตัดมอเตอร์ตัดระบบไฟใหญ่ๆขึ้นมาเลยมึงเป็นทะลึ่งแล้วทำของเขาเสร็จแล้วไหมคะทั้งนานด้วยเดี๋ยวมองผมสงสัยอยู่ว่าต้องมีระบบเซฟตี้อะไรบ้างใช่ครับเอาขาตั้งขึ้นปุ๊บหรือขยับโดนรถปุ๊บเนี่ยมันร้องละจริงเหรอใช่ครับอ๋อเออเจ๋งว่ะราคาเท่าไหร่ราคาประมาณ139,000 บาทนี่เหรอเออ139,000 บาทตัวนี้เสร็จด้วยนะครับหรอมีแค่5,000 บาทมันจะแตกต่างไงวิ่งมันต่างกันยังไงครับก็จะเป็นลายเบอร์58อ๋อคือตัวสีแดงนั้นใช่ครับแบตเตอรี่ทนนะแบตเตอรี่ก็อายุ5ปีได้สบายครับครับเขาขับมอเตอร์อีได้ทุกขนาดนะเขาภาคการันตีมีตั้งแต่ของตัวเองเขาเองด้วยอ๋อใช่ก็อย่างชาร์จไฟที่บ้านเนี่ยเสียบปลั๊กต่อโบนได้เลยครับแล้วก็ตัวนี้จะมีไฮทูด้วยมีไฮทูด้วยผมชาร์จเจอได้แล้วถามใหม่ตอนนี้เฟโร่นอกจากยี่ห้อแบรนด์เฟโร่แล้วมียี่ห้อหนึ่งแบรนด์อะไรคะแรปปิดเป็นอะไรนะพี่น้องอะนะเป็นน้องครับแรปปิดจะเน้นไปทางรถบ้านใช้งานทั่วไปได้บ้าน
อ๋อเฟลเลอร์จะเน้นแนวของเรซซิ่งใช่ครับแล้วก็แฟชั่นอะไรนะคะแฟชั่นแฟชั่นลูกทรงลูกทรงเป็นแฟชั่นใช่สรีระจะแตกต่างกันไปเอ้ยอย่างนี้เราไปดูตัวนั้นกันไปดูตัวแรปปิดกันว่าเป็นไงบ้างนี่นี่ก็น่าแบบว่าวะแฟชั่นเฟลเลอร์นะคะไรหุ้นหนึ่งอันนี้ก็ไม่ธรรมดาพี่ต่อดูเห็นหน้าตาเหมือนอะไรครับเหมือนกันครับอ๋อเหมือนตัวเดียวกันอ๋อนี้จะเป็นตัวแต่งมาโชว์อ๋อแค่แต่งโชว์ให้ดูความสวยงามมากแล้วมีรุ่นไหนอีกเอาตัวนี้มีขายอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้เอามาโชว์ครับอ๋อว่าอะไรเอ๊ะยังไม่เห็นตัวที่เปิดตัวใช่ไหมเออตัวนี้จะเป็นรุ่นขายก็จะเป็นในหน้าที่8กับในหน้าที่9ตอนนี้ก็เห็นดูว่าเปิดตัวมากครับที่นี่หมอบอกพี่วินนะใช่พี่วินมอไซค์บอกพี่วินประหยัดประหยัดเลยประหยัดใช่อันนี้อยู่เปิดตัวอยู่ประมาณ 66,700 ก็โอเคนะไปฟาร์มจัดไฟนั้นได้ไหมหรือต้องซื้อสดจัดไฟนั้นได้ครับเบียนจัดไฟนั้นได้เดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าจัดไฟนั้นได้หมดตัวนี้ก็แม็กสปีดนะครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนระยะทางในการวิ่ง100กิโลเมตรและส่วนมอเตอร์ 4,000 วัตต์แล้วก็ส่วนแบตเตอรี่72โวลต์24แอมป์เฮานะครับโอ้แล้วที่สำคัญก็คือตัวนี้วิ่งได้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะตัวนี้วิ่งได้อยู่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแม็กสปีดแม็กสปีดเลยนะคะมอเตอร์อยู่ที่ 4,000 วัตต์มอเตอร์อยู่ที่ 4,000 วัตต์ครับพวกนี้สามารถที่จะโมดิฟายได้ไหมโมได้จุดได้ครับใช่แล้วอย่างเงี้ยมันแม็กซิมัมอยู่ที่โอ้ตัวนี้ถ้าเอาไปโมก็ถ้าความเร็วก็น่าจะมี120ขึ้นเขาบอกก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะกระแสรถไฟฟ้ากำลังมาแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์นะคะใช่ปีนี้กระแสแรงมากแล้วเดี๋ยวอีกในอนาคตจะมีการมันมีแข่งอยู่แล้วแต่ว่ารุ่นนี้จะเริ่มบอกว่ามองตลาดแนวการเรซซิ่งไปอยู่แข่งแบ็คก็แข่งแบ็คก็เซอร์กิตเนาะเออไอ้คิดว่าเดี๋ยวอนาคตก็คงไปวิ่งที่รายการของนี้นะคะยี่รุ่นเก่าหรือว่าไปรายการจะยาวเองนะก็ยังไงนะคะก็ติดตามนะคะรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆของตัวเฟโร่กับเลปิดนะคะตัวเฟโร่กับเลปิดนะคะก็ติดตามได้นะคะเขาจะมีรถรุ่นใหม่ๆมาก็อย่างที่บอกเอาตัวโปรโตไทป์มานะคะงั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วขอบคุณพี่เอกมากค่ะสวัสดีค่ะ